การไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันยากไหมถ้าคนแบบนักเตะไทยจะไปญี่ปุ่นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมุมมองนักเตะญี่ปุ่นหรือว่าคนญี่ปุ่นดีกว่านะมองนักเตะไทยยังไงเช็ครู้ไหมเจลีกครับคือตอนนี้บ้านเราอ่ะมีข่าวกับเจลีกนักเตะไทยก็เยอะนะถามเช็คดีกว่าว่าเจลีกต้องการนักเตะไทยจริงไหมแต่นะฮะสุภโชคสารชาติประสานงานกับสุภชัยใจเด็ดโอ้ยเอาแย่สุภชัยสุภชัยแล้วมันจะเป็นความรู้สึกไหนสำหรับสุภโชคสารชาติสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งอ้าวคุณยังไม่ทำเลยสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนขอสักนิดนึงแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่ง อ่ะวันนี้นะครับก็อยู่กับน้องเช็คนะครับสุภโชคสารชาตินะครับสวัสดีครับโอ้โหอ่ะตอนนี้ต้องถามนิดนึงว่าเป็นไงฮะอัปเดตหน่อยว่าอาการบาดเจ็บตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วครับก็ดีขึ้นครับเป็นช่วงที่กำลังรีคอเวอรี่ร่างกายตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาให้ได้เร็วที่สุดครับครับคือต้องบอกเลยนะว่าเวลานักกีฬาบาดเจ็บเนี่ยเซ็งนะเซ็งพี่เซ็งเนาะเวลาเขาเจ็บกันเขาทำอะไรบ้างนอกเหนือจากโอเคเราดูแลรักษาร่างกายตัวเองแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกอ่ะก็แต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นประมาณนี้แหละครับคือก็ดูแลรักษาร่างกายตัวเองเทรนพยายามเทรนแล้วก็กินอาหารให้มันดีๆเพื่อที่จะได้มันรีคอเวอรี่ให้มันเร็วที่สุดอะไรเงี้ยอ๋อเพราะว่าเวลาเราเจ็บอยู่เนี่ยเรื่องอาหารสำคัญก็สำคัญครับจะได้ฟื้นฟูไวๆใช่ครับแล้วมันต้องซ้อมแบบรีคอเวอรี่ทุกวันไหมฮะหรือว่าสามารถพักผ่อนได้อะไรนี้จริงๆก็มันก็ทำอะไรได้ไม่เยอะอยู่แล้วครับคือปกติอาการบาดเจ็บเราก็จะทำนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็พยายามเทรนในส่วนที่มันเจ็บให้กลับมาแข็งแรงนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้รับทราบกันไปนะเดี๋ยวรออีกไม่กี่อึดใจนะครับเดี๋ยวก็ได้เห็นกลับไปคืนสนามนะครับถามอย่างนี้ดีกว่าว่าเรื่องของฟุตบอลเจลีกแล้วก็สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในการค้าแข่งฟุตบอลอาชีพที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะการไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันยากไหมถ้าคนแบบนักเตะไทยจะไปญี่ปุ่นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมว่าคุณภาพของนักฟุตบอลของเราก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับในยุคปัจจุบันแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็สามารถที่จะไปเล่นได้มุมมองนักเตะญี่ปุ่นหรือว่าคนญี่ปุ่นดีกว่านะมองนักเตะไทยยังไงเช็ครู้ไหมคือผมว่าคือในยุคผมหลังๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจแล้วเพราะเขาก็เห็นรุ่นพี่ที่ไปมาก่อนหน้านี้แล้วก็ชนะที่ใช่พี่เจพี่อุ้มพี่นิวพี่มุ้ยที่เขาไปกับพิสูจน์ตัวเองในยุคนั้นแล้วก็ทำให้นักบอลญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นก็มองเห็นว่านักบอลไทยของเราก็มีศักยภาพคือไปได้ใช่ครับก็ยุคผมหลังๆเนี่ยก็เป็นยุคนี้ที่พยายามสานต่อมุมมองตรงนั้นพยายามรักษามาตรฐานให้มันคงอยู่อะไรเงี้ยครับเจลีกครับคือตอนนี้บ้านเราอ่ะมีข่าวกับเจลีกนักเตะไทยก็เยอะนะถามเช็คดีกว่าว่าเจลีกต้องการนักเตะไทยจริงไหมผมว่าจริงนะด้วยไทป์ของนักเตะไทยที่ผมว่านักทีมในเจลีกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสนใจอยู่แล้วเพราะอะไรอ่ะทำไมเขาชอบนักเตะไทยผมว่านักบอลไทยมีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันความสามารถเฉพาะตัวด้วยความคล่องตัวที่ญี่ปุ่นอาจจะคือนักบอลญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาไม่ใช่พวกที่เล่นแบบอินดิวิดวลเก่งขนาดนั้นก็คือเขาจะเล่นเป็นระบบของเขามากกว่าเขาก็มีคนที่เก่งแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นทีมมากกว่าแต่ว่านักบอลไทยของเราค่อนข้างที่จะตัวใครตัวมันใช่มันก็ไม่ขนาดนั้นไม่อย่างนั้นพี่แต่ว่าจะคล่องในการเทคนิคอะไรเงี้ยในการเลี้ยงกินตัวซึ่งญี่ปุ่นอาจจะหายากอะไรเงี้ยเพราะผมก็เคยได้ยินโค้ชญี่ปุ่นหลายคนบอกว่าจริงๆถูกใจนักเตะไทยถามว่าทำไมชอบนักเตะไทยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเกมลุกนี่ชอบนะแต่เกมรับเดี๋ยวคิดก่อนใช่มันก็เป็นคือเราส่วนใหญ่จะถนัดเกมลุกอยู่แล้วปกติก็เข้าใจได้ธรรมชาติของนักเตะไทยแต่ว่าฟุตบอลในญี่ปุ่นนะครับเกมรับก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันซึ่งนักบอลไทยอย่างผมตัวผมเองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องปรับเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกไปเราลุกเลยก็ประมาณนั้นครับคือส่วนไหนจะชินกับการเล่นเกมลุกมากกว่าแต่ว่าเกมรับเราอาจจะไม่ได้ถนัดขนาดนั้นแต่ว่าพอไปเล่นที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับระบบของทีมคือทุกคนจะต้องรับได้แล้วก็ลุกได้ครับนะฮะถามต่อครับว่าเวลาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยการฝึกซ้อมนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างสูงสำหรับสุภโชคสารชาติ
นี่ตอนนี้คุณอยู่กี่ปีแล้วนะที่นี่ตอนนี้ประมาณ2ปีแล้วครับซีซั่นที่2ใช่ครับใช่ผม2ปีครึ่งนะครับ2ปีครึ่งแล้วคือความแตกต่างในปีแรกกับปีนี้เป็นไงฮะก็ในมุมมองผมรู้สึกว่าปีแรกเป็นช่วงของการปรับตัวครับยากเรียนรู้ทุกอย่างวัฒนธรรมวิธีการเล่นระบบของทีมหลายๆเรื่องเลยทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวมากๆครับตอนไม่ได้เล่นกับตอนเราได้เล่นทุกแมตช์ต่างกันไหมมันต่างอยู่แล้วครับในฐานะนักฟุตบอลที่นักฟุตบอลทุกคนก็ต้องอยากเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอแมตช์ไม่ได้เล่นมันก็จะมีอารมณ์แบบทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันคือทุกอย่างมันก็เป็นไปในทางที่แบบไม่ค่อยดีครับแต่ว่าสภาพจิตใจแล้วก็คือไม่ได้ลงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าทำไมไม่ค่อยได้เล่นเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เล่นทุกอย่างมันก็กราฟชีวิตมันก็ขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยแฮปปี้มีความสุขทั้งข้างในแล้วก็นอกสนามครับแต่มันเมนเทนยากไหมอ่ะเวลาลงตัวจริงให้กับแบบเหมือนทีมอาชีพแบบโอ้โหแมตช์หน้ามันก็ต้องแข่งอีกแมตช์นี้มันก็ต้องแข่งขันในทีมนะกว่าจะได้เป็นตัวจริงเนี่ยหรือว่ามันคือถ้ายืนแล้วยืนยาวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ต้องอยู่ที่มาตรฐานของเราด้วยนะครับโดยเฉพาะเราก็นับก็คือเป็นต่างชาติเราไปเราก็ต้องมีมาตรฐานที่มันค่อนข้างที่จะคงที่คือตกได้นิดหน่อยแต่ว่าต้องทำให้มันเท่าเดิมไม่ก็ให้มันสูงกว่าเดิมคือเขาคิดว่าเราไม่ใช่อาเซียนเขาคิดว่าเราเป็นโควต้าต่างชาติถูกปะก็จะมองว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าคือเราก็ต้องแบบว่าพยายามรักษามาตรฐานของเราให้ได้ตลอดเพราะไม่งั้นเขาจะเอาเราไปทำไมใช่ไหมโอ้โหก็ต้องบอกนะว่ากดดันน่ะกดดันคือมันไม่ใช่ว่าคุณไปอยู่แล้วแมตช์นี้คุณยิงได้แมตช์หน้าคุณชิลมันคงไม่ใช่มั้งใช่ครับนะฮะเอาอย่างนี้นะฮะต้องถามว่าอันนี้ก็คือถามว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วกันนะฮะถ้าหากว่าสุภโชคสารชาติได้เล่นกับสุภนัทเหมือนตาหูยสะเทือนเจลีกสมมติอันนี้สมมติมันจะเป็นยังไงคุณลองจินตนาการนี้สำหรับตัวคุณก็ส่วนตัวก็เป็นอะไรที่มันก็ต้องดีอยู่แล้วพี่ผมได้เล่นกับน้องใช่ไหมได้เล่นเราก็เล่นด้วยกันมานานแล้วแล้วก็คือมันไม่ต้องพูดอะไรกันอยู่แล้วถ้าได้เล่นด้วยกันทุกอย่างมันก็คือออกมาดีอยู่แล้วครับครับคือต้องบอกนะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆมันจะเป็นอะไรที่แบบเดือดมากนะทุกแมตช์นี้คนไทยนี่ไปเยอะเลยนะก็หวังว่าคนไทยจะมาเชียร์เยอะส่วนตัวอยากให้เป็นอย่างนั้นบ้างไหมจริงๆคือผมอยากเล่นกับน้องอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการดีลไปของน้องด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้จะบังคับหรืออะไรก็ต้องปล่อยมันไปตามวิถีทางนะครับจะมาหรือไม่มาตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่นะฮะสุภโชคสารชาติประสานงานกับสุภชัยใจเด็ดเอาแย่สุภชัยสุภชัยแล้วพี่ยังไม่ได้โทรไปถามลุงเลยไม่แต่ก็ต้องบอกไงอันนี้ผมสมมุติว่าถ้ามันเป็นไปแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกไหนสำหรับสุภโชคสารชาติก็สำหรับผมอาร์มก็เป็นเพื่อนที่เราสนิทกันอยู่แล้วเราทำงานกันมาตลอดอยู่แล้วครับเพราะคือเรื่องฟุตบอลเราคงไม่ต้องพูดอะไรนะมองตารู้ใจอยู่แล้วเพราะทั้งแบงค์ทั้งอาร์มเราก็เล่นด้วยกันมาตลอดหลายปีอะครับพวกเรื่องฟุตบอลเรื่องหลายๆอย่างมันก็คือรู้กันหมดแล้วอะไรครับก็คงเป็นอะไรที่ดีและอาร์มก็เป็นนักเตะที่ผมคิดว่าก็เป็นนักเตะที่ควรจะออกไปข้างนอกแล้วก็เขามีศักยภาพมากพอครับเขามีความสามารถเนี่ยอันนี้เช็คพูดดีเลยว่าอาร์มควรจะออกไปข้างนอกตอนนี้มันพิสูจน์ในเมืองไทยหมดแล้วนะก็ครับผมก็ติดตามอาร์มอยู่ตลอดก็เขาก็มีมาตรฐานที่สูงอยู่ตลอดรักษามาตรฐานแล้วก็เป็นคนที่คือเขาได้ดาวซันโวไทยลีกใช่แทบจะแบบโอ้โหทุกอย่างแล้วเขามีความสามารถผมเชื่อว่าเพื่อนผมมีศักยภาพมากพอในการที่จะออกไปข้างนอกแล้วแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นระดับดาวซันโวอย่างอาร์มเงี้ย2ปีแล้วมันยิงได้กระทูนเลยนะแล้วยิงแต่ละลูกสวยๆทั้งนั้นเลยคนญี่ปุ่นเขาจะมองแบบยังไงบ้างแบบโอ้สุดยอดหรือไงคือผมว่าสถิติมันก็ไม่โกหกใครอยู่แล้วพี่มันสามารถคือคนที่จะยิงได้ขนาดนั้นมันต้องมีอะไรที่พิเศษอยู่แล้วนะฮะนี่ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าการันตีประทับตาแล้วว่าดาวซันโวไทยลีกนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าตามที่เราได้ติดตามสุภชัยใจเด็ดมาเนี่ยโอเคแหละในการลงเล่นในระดับสโมสรหรือว่าทีมชาติก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้ามันมีโอกาสขยับได้อะ
มันกลายเป็นร่างทองจริงนะผมพูดถึงคุณเนี่ยเราพูดตามตรงปีหน้าคุณอาจจะยังเป็นร่างเงินอยู่แต่ปีคุณร่างทองเลยนะคือเพราะว่าคุณมีเกมลับไงคือเขาบอกยังไงว่าเฮ้ยเช็คต้องเล่นเกมลับหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอางี้ดีกว่าถ้าพี่ไม่ทำพี่ก็ไม่ได้ลงโอ้ยอย่างนั้นเลยมันคือเขาเรียกอะไรนักบอลอาชีพครับมันที่แท้จริงมันคือต้องทำตามที่โค้ชเขาสั่งรับสั่งมาเราเป็นนักฟุตบอลเราต้องทำตามอย่างนั้นและด้วยระบบของทีมในญี่ปุ่นสไตล์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฟุตบอลสมัยใหม่ด้วยมันต้องช่วยกันเป็นทีมเกมรับก็ต้องเอาเกมลุกก็ต้องเอาต้องทำได้ครับการร่วมเล่นกับเพื่อนในทีมเจลีกมันจะมีหลายๆแบบนะอันนี้ก็ถามเผื่อไว้ว่าคนอื่นจะไปสมมติถ้าเราไปแรกๆอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนมันยังไม่ค่อยส่งแล้วมันยังไม่ยอมรับแต่เช็คทำได้แล้วไงผมจะอยากถามเคล็ดลับในการเอาชนะใจเพื่อนทีมญี่ปุ่นมันทำไงอ่ะคือผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ชอบคนที่ทำงานหนักอยู่แล้วคนที่ทุ่มเทกับหน้าที่ของตัวเองอ่ะพี่คือเราไม่ได้ลงก็จริงแต่เราทำอะไรได้นอกจากซ้อมนอกจากเพื่อนมันก็ดูใช่ไหมใช่ครับคือผมว่าคนปกติอ่ะคือเขาก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่านี่ไม่ได้ลงอ่ะ นี่มันทำงานหนักอ่ะมันเต็มที่ทุกอย่างมันพยายามเพื่อที่จะมีโอกาสได้เล่นยังไงชนะก็ต้องชนะใจอยู่แล้วพี่ถ้ามันทำมันต้องเอาชนะใจเพื่อนชนะใจเพื่อนมันเป็นธรรมดาครับในโลกฟุตบอลมันก็ต้องเป็นพอไม่ได้ลงมันก็ต้องทำงานให้มันหนักกว่าคนอื่นก็ต้องชนะใจโค้ชชนะใจเพื่อนแล้วก็พอได้ลงแล้วก็ต้องรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ไว้อันนี้คือเคล็ดลับเลยนะฮะเพราะว่าบางทีสมมติมันก็จะมีคนบางประเภทที่ไม่ได้ลงแล้วก็อะไรวะกูทำดีแล้วไม่กูไม่ได้ลงอ่ะอันนี้เพื่อนจะไม่ค่อยแฮปปี้ใช่ไหมคือบอกตรงเราคือก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็คิดได้ไม่ผิดครับแต่ว่าจริงๆมันต้อง mindset มันต้องรีบเปลี่ยนให้เร็วคือรู้สึกได้แต่ว่าก็ต้องกลับมาทำงานนะก็ต้องสู้อ่ะก็ต้องสู้อย่างไงคือใจมันก็ต้องสู้ก่อนพี่ถูกต้องถูกต้องนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะสำหรับสุปโชคสารชาติกับซัปโปโรจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องในซัปโปโรที่อยากถามเลยแต่ปล่อยเช็คเก็บไว้ก่อนนะเพราะผมก็เป็นห่วงเช็คนะฮะจริงๆเช็คไม่ได้เป็นห่วงนะฮะผมเป็นห่วงทีมมากกว่านะครับแต่ผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะฮะเดี๋ยวติดตามกันไปทางสยามสปอร์ตทาง AS ก็ว่ากันไปนะแล้วก็ผมจะถามนี้ได้มีคุยกับน้องเอกนิดบ้างไหมอ่ะอ๋อคุยอยู่ตลอดน้องบุ๊กอ่ะก็คือตอนนี้ก็เหลืออยู่2คนแล้วเนาะคือเราเดี๋ยวมีเพิ่มใจเย็นดิก็นั่นแหละครับเราก็คุยกันตลอดถามว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยไหมเพราะว่าเหมือนตอนผมไปตอนแรกๆก็มีพี่เจที่เขาอยู่ใช่ตอนนั้นก็อยู่ขับเกี่ยวกันคือเขาก็พี่เจเขาคอยช่วยผมตลอดหมายว่าก็ถามว่าแมตช์นี้เป็นยังไงอยู่เป็นยังไงบ้างหรือคือช่วยเราจะคุยกันตลอดอย่างนี้ครับแล้วมันส่งมาถึงผมพอบุ๊กมาผมก็พยายามจะช่วยน้องก็ช่วยกันแต่ว่าดูแลกันเชียร์พวกเราซัพพอร์ตอย่างนี้ตลอดครับเอาละครับและนี่ก็คือการพูดคุยกันนะครับกับแตงโมลุงปิยพงษ์ยิงกับสุภโชคสารชาตินะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสุภโชคมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่ผมบังคับให้ผมบังคับให้ครับคุณไม่รับผมก็จะให้นะฮะเสื้อแตงโมลุงปิยพงษ์ยิงนะครับจริงๆอ่ะผมจะเอาไอ้นี่มาให้คุณด้วยเดี๋ยวผมส่งตามไปให้จะฝากพิธีด้วยอ๋อได้ครับสุกายะน้ำมันนวดคุณจะได้ไม่เจ็บคุณไม่เจ็บเลยสบายเลยนะครับแบบนี้นะฮะวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ